สวัสดีครับดินพชรประพลกับช่องพชรประพลนในช่วง f อซีละครพื้นบ้านละครจากจากังวงวงนะครับวันนี้ก็มี2ประเด็นนะครับที่จะมาชวนพูดคุยนะครับประเด็นแรกเนี่ยคือเอาเรื่องเสียงของหน้าผีก่อนคุณผู้ชมคิดว่าเป็นเสียงของใครครับคือดินอะตอนที่ปรากฏตัวหน้าผีออกมาได้ยินเสียงหน้าผีนะอันนี้แบบตอนที่ดูเต็มๆในตอนที่31เ็นะครับนางสิบสองเนี่ยแวบแรกเลยมีชื่อเดียวเลยก็คือ น้องบุกพบสินโตสกุลผู้ที่แสดงเป็นยักษ์เขียวนะครับหรือว่าวิรุณดินดินมีชื่อชื่อนั้นชื่อเดียวเลยนะครับชื่อน้องบุกพบสินนะ่ะไม่มีชื่ออื่นเลยยิ่งฟังยิ่งรู้สึกว่าใช่เออคุณผ,ผู้ชมคิดว่าเสียงภาคนักผีเนี่ยเป็นเสียงของใครครับคือถ้าถามดินนะ่ะดินมีชื่อเดียวครับแต่ถ้าถามว่าเอจะมีคนอื่นอีกไหม ดินก็คิดว่าเอ๊ะจะเป็นไปได้ไหมจะเป็นเสียงของคุณทัพท่ากระดานซึ่งเคยแสดงเป็นเจ้งงาง้างกระหังป่านะครับในเรื่องเทพสามฤดูนะครับแต่พอดินย้อนกลับไปดูเทพสามฤดูนะครับไปฟังเสียงของคุณทัพท่ากระดานแล้วก็จริงๆก็ฟังเสียงน้าผีอีกหลายรอบเลยนะฟังเสียงน้องบุกพบศิล์นอีกนะครับดินก็ยังให้น้ําหนักไปที่น้องบุกพบศิล์ตัวสกุลน,นะครับคือคุณผู้ชมลองไปฟังเสียงตอนที่ วิรุณเขาเล่นกับจำบังก็ได้นะไอช่วงการเล่นน่ะคือดินว่าจังหวะหรือว่าเสียงมันมันใช่เขาอะแต่ถ้าผิดเนี่ยอย่าว่ากันนะคืออันนี้เป็นการทายนะครับดินคิดว่าเป็นเป็นน้องบุพศิลป์คุณผู้ชมคิดว่าเป็นใครก็มาแสดงความคิดเห็นคุยกันนะครับจะเห็นเหมือนดินก็ได้นะหรือว่าจะเห็นต่างก็ได้ให้เหตุผลด้วยก็ดีครับเพราะว่าจะได้มาถกมาพูดคุยกันเพราะว่าอันนี้ดิน ไม่เห็น,ฉนเฉลยเท่าที่ดูความเคลื่อนไหวก็กไม่เห็นจริงๆครับแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยมาดูอีกรอบครืนนี้ดินดูไปประมาณสองรอบแล้วคือดูดตอนที่ออกอากาศอีกนะมาย้อนดูอีกแล้วก็ก่อนมาถ่ายคลิปเนี่ยก็ดูอีกดินก็ยังให้น้ําหนักไปที่น้องบุพบศิลป์เพราะว่าน้องบุพศิลป์เองเนี่ยก็มีความสามารถในการจัดรายการด้วยนะครับดิไม่แน่ใจว่าเป็นแบบดีเจด้วยหรือเปล่านะเออแต่ดูเหมือนเขามีจัดรายการด้วยก็รู้สึกว่าการใช้เสียงของเขา เขามีความสามารถด้านนี้ด้วยก็เลยคิดว่าเสียงหน้าผีเสียงภาคหน้าผีเนี่ยคือน้องบุ๊คพบสินตัวสกุลครับคือจริงๆอะเสียงที่เราได้ยินอะมันมันมันคงมีการใช้แบบเอฟเฟกช่วยคงมีการปรับบีดเสียงอะไรอย่างงี้ด้วยหรือเปล่ามาเลยทําให้ให้เราได้ยินแบบนั้นเพราะว่ามันมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้ยินแบบเสียงพูดปกติเขาต้องมีการแบบใส่เอฟเฟกมีการดัดเสียงอยู่แล้้วคครับุผชมเสีียงหนนาะ เพราะว่าเสียงทําไมทําไมถึงไม่ใช่ดินคิดว่าไม่ใช่คุณทับท่ากระดานเพราะว่าแม้ว่าดินจะให้แบบเข้ามาแบบสองรายชื่อนะดินรู้สึกว่าเสียงคุณทับท่ากระดานเขาจะมีความแหบแล้วเสียงดูโตดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่านี้แต่เสียงนัผีในนาง122562เนี่ยที่เราได้ยินกันนะดินรู้สึกว่าเสียงดูมีความเป็นหนุ่มหน่อยนะครับไม่ไม่มีความแหบแม้ว่าดินจะคิดว่าเออมีการใส่เอฟเฟกก็ก็ไม่ได้แบบแหบเหมือนคุณทับท่ากระดาน อันนี้คือเป็นการวิเคราะห์ของดินเองนะครับเพราะฉะนั้นอ่ะจบเรื่องนี้ดิงนคิดว่าเป็นเสียงเสียงภาคนะผีนะครับคือเสียงของน้องบุพภพศิลป์คุณผู้ชมมีชื่ออื่นชื่อใครนะครับก็มาเพิ่มเติมได้นะครับถ้าคิดว่าเป็นเสียงของใครนะครับเสียงภาคนะผีอ่ะจบประเด็นนี้นะมาสู่ประเด็นที่2ครับตกลงแล้วคนที่ช่วยรัเศเสนเนี่ยแสงวับวับที่เข้ามาเนี่ยตกลงเป็นหน้าผีหรือว่าเป็นพายิน ออไม่ใช่พะอินใช่ไหมคือเป็นนัผีใช่ไหมเพราะว่าการปรากฏตัวของนัีอะ่ะมันมันมันเริ่มมาจากตอนที่หลังจากโยไปแล้วรทเสนก็ยังมีความฝันความหวังที่จะได้ออกไปสู่โลกภายนอกหลังจากออกไปแล้วรอบหนึ่งนะครับออกจะไปออกนอกถ้ำอะ่ะก็ตอนคืนแอบย่องไปปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุป๊ทางออกมันคือคือเหมือนโยเขาให้จับมือแล้วแวบหายไปใช่ไหมแต่อันเนี้ยเหมือนเขาปีนขึ้นอะ่ะ เ,ออเหมือนเหมือนมันจะมีทางออกอยู่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 ด้านบนถ้ำอะ่ะเขาก็ปีนปีนปีนขึ้นไปปรากฏว่าตกหน้าผีก็ช่วยวุ้บช่วยจับไว้ทันเลยนะครับแล้ก็ได้มาสนทนาพูดคุยกันซึ่งหน้าผีก็บอกว่าจริงๆแล้วแกอยู่ในถ้ำนี้มานานมากแล้วนานมากเหมือนแบบอโลนโดดเดียวอะ่ะเอออยู่เฝ้าถ้ำมานานจนกระทั่งมาเจอนาง12ที่เข้ามาควักลูกตาต่างๆนางสองโดนขังไว้ น้าผีก็เหมือนแอบดูแล้วก็คอยช่วยที่เขาช่วยเหมือนเหมือนในละครเล่าเลยนะครับในการขับเสียพาย้อนไปดูก็ได้คือเขาบอกว่ามีเผ่าเขามีการขอเอาไว้ครับซึ่งการขอของเผ่านะครับมันก็ทําให้หน้าผีเกิดความเมตตาก็เลยเหมือนเฝ้าคอยดูแลรถเสดมานะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดไม่ได้ดูแลไม่ได้คอยช่วยเหลือเนี่ยป่านนี้รถเสดคืออาจจะแบบตายไปแล้วนะครับอาจจะเหมือนแบบคนอื่นก็เลยรู้สึกว่าเอ๊หรือจะเป็นน้าผีหรือเปล่า พราะว่าถ้าเกิดเป็นพระอินทร์นะแต่ว่าแต่ก็ต้องยอมรับว่าแสงที่เข้ามาในถ้าวันนั้นน่ะที่ช่วยปิดรถเสณไม่ให้วิรุณกับจําบังพบอะ่ะคือด้วยชุดด้วยอะไรทรงเหมือนพระอินทร์มากคือชุดพระอินทร์เลยแหละง่ายเออดีรู้สึกอย่างนั้นแต่ว่าพอฟังจากที่นภผีพูดอะ่ะนิ้งก็รู้สึกว่าหรือจะเป็นนภผีนภะผีแปลงหรือเปล่าเพราะน้าผียังแปลงเป็นรถเสดได้เลยอะ่ะเออนภะผีแปลงหรือเปล่าแล้วไม่อยากให้แบบเผาตกใจหรือเปล่าก็เลยแบบแปลงเป็นแบบ คลายพาอินเพราะว่าถ้าคิดอีกแง่หนึ่งการที่พะอินจะลงมาเองแล้วมาช่วยโดยส่วนตัวเลยะ่ะนรู้สึกว่ามันอาจจะเอียง,ยงไปหรือเปล่าอันนี้คิดคิดแบบถ้าเราคิดแบบเป็นกลางนะนี่รู้สึกว่ามัน,มนจะแบบเอเอเอียงไปนิดนึงหรือเปล่าเดนก็เลยคิดว่าเออหรือว่าเป็นนผีนี่แหละ เ,เพราะว่าดูจากการเล่าเรื่องของน้าผีเองน้าผีก็เหมือนแบบช่วยดูแลมานานมากแล้วนะเด้วยการแบบขอพรของนางเผาหรือว่าแม่เผาเนี่ยนะคุณผ,ผู้ชมคิดยังไงครับคิดคิดยังไงกับเรื่องนี้คิดว่าเป็นตกลงแสงนั่นนะคือพระอินทร์แหละหรือว่าแสงนั่นคนที่มาช่วยแบบซ่อนรทเสน,นะคือน้าผีซึ่งบอกว่าอยู่ในถ้ำนี้มานานแล้วแล้วก็ใหญ่ที่สุดในถ้ำด้วยเออเขาบอกงนี้นะใหญ่ที่สุดในถ้ำด้วยเฝ้าดูมานานแล้วนะ ดินก็เลยรู้สึกว่าจากการฟังน้าผีพูดอะดินเลยให้น้ำหนักไปที่นาผีจากตอนแรกคิดว่าเป็นพระอินทแหละอันนี้เริ่มให้น้ำหนักไปที่น้าผีเยอะเลยเพราะฉะนั้นอันนี้คงเป็นเป็นเรื่องที่เราต้องไปรอดูเฉลยซึ่งดินไม่รู้นะว่าเขาจะมีเฉลยหรือเปล่าในละครนอะ่ะเออก็จบประเด็นนี้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมอีกประเด็นหนึง่งรเรเท์เซนหลายคนถามจะแบบจะมีพลังหรือเปล่า อ่าซึ่งในนาง12ตอนต่อไปนะครับตอนที่32เราก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าหลังจากที่โรธเซนออกไปโลกภายนอกไปเจอแบบแก๊งเด็กที่มาเหยียบมาแกล้งนะครับหรือไ,ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะโดนแกล้งอีกหรือเปล่านะเออมันทําให้มันมีบทสนทนาช่วงหนึ่งที่เราเห็นในตัวอย่างอะ่ะเหมือนกับรธเซนขอให้หนาผีช่วยสอนสอนอะไรก็ได้เหมือนเขาจะได้แบบไม่โดนดังแก่ซึ่งเราก็เห็นว่าน้าผีทิปโรธเซนตุบอ,อูโหู รถเถศล้มไปเลยนะเออนี่คิดว่ารถเถศอาจจะได้เรียนรู้วิชาจากหน้าผีนี่แหละแต่อาจจะไม่ได้ถึงขั้นปล่อยพลังหรือเปล่าอาจจะแค่แบบเออหมัดมวยอะไรอย่างงี้แต่พลังนี่ไม่รู้จริงเดี๋ยวไปรอดูในในใน,ในละครนะเออไม่รู้จะมีเรื่องพลังหรือเปล่านะอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องของนาผีนะกับกี่ประเด็นละสามประเด็นแล้วนะครับก็คือหนึ่งเลยนะครับคนที่พากเสียงหน้าผี คุณผู้ชมคิดว่าเป็นใครครับน้องบุ๊คพบศิลคุณทับท่ากระดานหรือชื่ออื่นๆืคุณผู้ชมพิมพ์มาบอกหน่อยเหตุผลด้วยก็ดีนะเออจะได้มาแบบถกเถียงกันดินนะคิดว่าน้องบุคพบศิสิน9ก9 9ก็แล้วกันอืมประเด็นที่2แสงที่เข้ามาช่วยซ่อนรัศส์จากวิรุณจำบังเนี่ยตกลงเป็นพระอิน์ทหรือว่านผีข้อนี้ดินก็ให้นผีไปอีกประมาณ90%ก็แล้วกัน อ,อีกสิบเปอร์เซ็นต์ก็เอพอพะอินจากจากที่คิดไว้ตอนแรกะนะเพราะว่าที่ให้เก้าสิบเพราะว่าพอได้ฟังน้าผีพูดก็เลยคิดว่าเ,าเป็นน้าผีแหละแปลงหรือเปล่าประเด็นที่สามรถเส้นจะมีพลังหรือเปล่าอันนี้ดินยังไม่ฟันธงแต่ดินคิดว่าจะได้วิชาแบบได้หมัดมวยหรือว่าการป้องกันตัวอะไรเนี้ยจากนักผีน่าจะได้ครับเพราะว่าเห็นเห็นในตัวอย่างไปแล้วคิดว่าน่าจะมีการสอนเบื้องต้นแหละให้กันนะรถเส้น ยังคงต้องพึ่งนักผีอ่ะมันจะมีอะไรนะเวลาจอ,อกนอกถ้ำอ่ะแวบไปแวบมาไปไม่ลามาให้ไวแต่ไม่เหมือนโยนะคือคือถ้าเกิดรถเส์จะหายจะออกจากถ้าไปต้องจับมือโยใช่ไหมแล้วก็แวบออกไปแต่ถ้าเป็นนักผีอะ่ะคือเหมือนกบให้หลับตาแล้วเขาก็แบบเนี้ยแวบไปแวบมาไปไม่ลามาให้ไวแล้วก็แบบมาให้ไวนะแล้วก็มันจะเหมือนเป็นควันสีแบบเทาๆดำๆ,ดำๆแล้วก็รถเสดออกไปเลย ก็จะต่างกันนะวิธีหายตัวนี่ก็เลยคิดว่าเออรถเซนจะมีพลังหรือเปล่าอันนี้ต้องเป็นลุ้นเอานะเพราะมีบางคนถามมาแต่ว่าเรื่องการป้องกันตัวเบื้องต้นนี่คิดว่าเนี่ยแหละน่าจะได้จากนาพีซึ่งเป็นตัวละครใหม่นะเออของเดิมไม่มีนะครับตัวละครใหม่ที่เกิดขึ้นในนาง12 2ส6 2ส่วนโยเนี่ยเป็นตัวละครที่เคยมีอยู่นะของเดิมก็มีแต่ของใหม่ คือนะผีครับจบแล้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมจนถึงตอนนี้นะครับยาวเหมือนกันนะคลิปนี้เออได้มาพูดคุยกันคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เข้ามาดูใหม่นะครับก็ถ้าชอบละครพื้นบ้านนะครับชวนมาติดตามที่ Youtube ช่องพัชราพพน์นะครับกดติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งก็เดี๋ยวเวลาดินทำคลิปนะครับก็มีทุกวันนะมีทุกวันก็จะแจ้งเตือนไปนะครับ ช่วยกันกดนิดนึงนะครับแล้วก็จะได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันมาพูดคุยกันได้ทุกคลิปเลยซึ่งดินจะอาจจะตอบช้าตอบไวแต่ก็จะไปตอบนะครับอันนี้สัญญาหรือว่ายัางไงดินก็จะไปไปตอบพยายามจะตอบให้ครบหรือว่าถ้าไม่ได้ตอบเนี่ยจะเป็นการแค่กดแบบเขาเรียกอะไรนะกดอย่างเงี้ยกดไลค์ใช่ไหมแล้วกดหัวใจให้นะครับก็คือถือพี่ดินรับรู้แล้วนะเออเพราะว่าบางทีอ่ะ คอมเมนต์เยอะเยอะจริงๆซึ่งดีนะได้มาพูดคุยกันซึ่งบางอ่านดินพี่ดินโอเครับรู้ก็แต่ถ้ามีคําถามจริงพี่ดินก็จะพยายามไปไป,ไปตอบให้หมดนะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งครับที่เราจะพบกันนะครับก็คือช่องอินดี้ออนแนะ i n d y แล้วก็ o n a จริงก็จะมี มีอยู่ข้างล่างพี่ดีเนี่ยเห็นไหมเออก็พิมพ์แล้วก็ไปไปกดติดตามต่อที่ช่องนั้นได้จะเป็นช่วง FC ละครพื้นบ้านละครจากจักวงพิเศษครับก็คือจะมีการสัมภาษณ์แล้วเดี๋ยวรอติดตามเลยนะครับเราจะมีการเอ่อโฟนอินวิดีโอคอลพูดคุยกันนะครับกับ นักแสดงนะครับหรือว่าทีมงานที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงผู้ชมด้วยแฟนคลับนะครับทุกคนเลยที่ดูอยู่นะครับดูยู u b e ช่องพัชรปะพล์แล้วก็ช่องอ n d ดี้ออนแด้วยเราจะไปพบกันที่นั่นถ้าเป็นการพูดคุยลักษณะนั้นนะครับส่วนที่ช่องพัชรปะพลน์ก็ยังมีประเด็นต่างๆให้มาติดตามพูดคุยกันเกี่ยวกับละครพื้นบ้านมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนะครับวันนี้ไปจริงๆแล้วครับขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับขอบคุณครับ